ภาพเท่าไหร่อ่ะราวๆ 6,000 ถึง 9,000 แล้วแต่ว่าเราจะตรวจโปรแกรมไหนโอเคสวัสดีครับอันนี้ก็ Bring Guide นะครับผมเราจะมาทำการขับรถบนไฮเวย์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นระบบออโต้ไพลอตนะครับผมพูดอีกครั้งว่านี่คือออโต้ไพลอตนะครับไม่ใช่ออโต้สเตียร์นะครับดูจากเส้นง่ายๆคือเนี่ยมัน1เส้นแล้วถ้าเป็นออโต้สเตียร์มันก็จะกลายเป็น2เส้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือ Enhanced Auto Pilot นะครับผมย่อมาจากคำว่า EAP นะครับเดี๋ยวความสามารถของ Enhanced Auto Pilot เนี่ยคือมันจะทำการเปลี่ยนเลนได้เองถ้าเกิดมีรถช้าๆข้างหน้าถ้าบังเอิญตอนนี้รถผมช้าที่สุดในท้องถนนเลยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับตามสปีดลิมิตนะทุกคนขับแซงเราเพิ่มความเร็วเป็น86แล้วกัน85คือพอได้มากลับมาขับ Tesla อีกครั้งหนึ่งเนี่ยรู้สึกเลยว่าระบบมันดีมากความเร็ว85กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันเป็นความเร็วเต่ามากของ Tesla ซึ่งมันเอาอยู่แล้วแล้วผมก็เคยขับ Tesla ด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่อเมริกามาบ่อยมากนะครับไปบางนาเนาะในพิทเลนก็พอมาขับจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวเสียวอะไรเลยรู้สึกว่าเอาอยู่นะครับความเร็ว85กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้ก็พาแม่ไปด้วยนะครับแม่อยู่ฝั่งซ้ายมือเสื้อเหลืองนะครับเสื้อสีเหลืองนั่นไม่กลัวชนเหรอเนี่ยไม่กลัวแม่เราต้องไปดาวคณองถูกแล้วลูกดาวคณองต้องไปสายดาวคณองอย่าออกมาลำเก้านะดาวคณองถูกแล้วนี่แปลว่าอะไร80บาทเมื่อกี้ที่เราจ่ายไปวิ่งได้แค่นี้เองเหรอไม่รู้เหมือนกันว่ะมันจะบ้าเหรอเรามาเราวิ่งไม่ถึง2กิโลเองพวกเราออกมาจากเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับแล้วก็มาถนนอะไรก็ไม่รู้ทำไม80บาททำไมมันจะบ้าหรือเปล่าอ่ะแม่ก็คนเชียงใหม่นะฮะไอผมก็คนบ้านนอกนะฮะอยู่ดาลัดนะฮะไม่เคยเจออะไรอย่างงี้อะไรวะอะไรวะเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ50บาทมั้ย50บาทมาอันนี้1060บาทครับหน่วย80บาทลั่นได้นิดเดียวใจเย็นใจเย็นแม่ว่าเขาด้วยไม่ได้ว่าถามอันนี้เราไปไหนอ่ะพระราม9เหรอไม่ใช่เราไปดาวคณองบางนาดาวคณองตรงนั้นน่ะขวามือเหรอขวาแน่ใจนะแน่ใจ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 นะใช่เราต้องไปสายดาวคณองขวาสุดโอเคโอ้โหตายละตายแล้วอ่ะเปิดออโต้ไปหลอดต่อนะครับขวานะลูกเราต้องไปสายดาวคณองครับขวาเราเปิดไฟเลี้ยวขวาละแล้วตอนข้างล่างมันข้างหลังมันมีแท็กซี่เนาะเดี๋ยวดูว่าเขาจะทำยังไงตอนนี้จริงๆข้างหลังมันมีแท็กซี่คุณดูข้างหลังได้เนาะเพราะผมเปิด VR ทิ้งไว้แล้วมันก็หันไปดูข้างหลังได้แต่พอแท็กซี่มันมาตรงนี้เนาะเขาไม่ให้เราแต่ตอนนี้มันถึงจุดที่เราจะเปลี่ยนเลนได้แล้วมันเปลี่ยนเองครับโอ้โหม้าไปทางขวาเหรอถูกละขวาถูกละนะถูกละ GPS มันจะสู้แม่ผมได้มันก็ไปตามป้ายไงเพียงแต่ว่ารู้ทางแค่นั้นเองว่าบ้านเราต้องไปทางสายดาวคณองจริงๆตรงนี้มันเป็นเส้นทึบเนาะเขาไม่ให้เปลี่ยนเลนอ๋อใช่ก็จับแล้วมั้งไม่ใช่ไม่จับหรอระบบมันไม่ยอมให้เปลี่ยนเพราะมันรู้ว่ามันเป็นเส้นทึบอ๋อเก่งขนาดนั้นเลยโอ้โหสุดยอดเราเปิดเราเปิดไฟเลี้ยวดิเนี่ยพอมันเป็นเส้นทึบทำยังไงก็ไม่ยอมให้เปลี่ยนเพราะมันเป็นเส้นทึบมันทำถูกกฎจราจรแหละเปลี่ยนช่องจราจรด้วยความชำนาญอันนี้ไปดูนะอัจฉริยะอัจฉริยะเบรกไหมม้านี่มิงไม่ได้อย่าเบรกนะอ๋อมันเบรกเองเหรอเบรกเองโอ้โหแต่ม้ากลัวตายเลยคนไทยหลายๆคนเขาไม่กล้าเราลูกเนี่ยเขาไม่กล้าให้มันเบรกเองอ่ะเขากลัวมันชนรถเราแพงอะไรเงี้ยไม่กล้าเสี่ยงเอาไปเลยไปแล้วเนี่ยมิงไปทางสายดาวคณองไปดาวคณองเหรอให้รถมันขับเองก็บอกมันนี่มันปาดหน้าเราดูดิรถทำไงก็เบรกให้เห็นว่ารถมีมารยาทถ้าเราแบบถ้าเราใจร้อนเราก็บีมันนี่ก็เทสลาอีกคันสวยเทสลาสวยมากนี่เขาก็ปาดหน้าเทสลาเนี่ยเห็นว่าเขาปาดหน้าแล้วเขาจะมาปาดเราอีกอันนี้ก็ปาดกันหมดเลยคือระบบงงเพราะว่าอันนี้มันเป็นเส้นทึบไงแล้วก็ปาดก็ไม่หยุดเลยแล้วมันทำไงอ่ะแล้วก็เบรกให้ชะลอใ
อันนี้บิงไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้แตะไม่ได้สัมผัสพวงมาลัยเฉยแต่ว่าไม่ได้ควบคุมอย่างนี้ต้องซื้อเทสลาไปซื้อเลยไหมซื้อเลยไหมไม่เอาอ่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ขับรถอ่ะก็ให้มันขับให้ไงเราไม่ค่อยได้ไปไหนถ้าเราออกต่างจังหวัดเนี่ยระหว่างหนึ่งใช้ทางไกลเยอะๆเนี่ยโอ้เทสลาดีกว่าคุ้มมันโปรเทคเราให้ปลอดภัยอ่ะเนี่ยรถติดๆอย่างเงี้ยคุ้มไหมแบบปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆแต่บ้านไม่กล้านะมันไม่เคยชินนะกับการที่แบบคือเราไม่กล้าเสี่ยงเนี่ยไปสายดาวคะนองชิดขวาตลอดชิดขวาตลอดเลยก็ตลอดอันนี้ความเร็วเท่าไหร่70แล้วนะฮะหลบให้เขาแซงหน่อยแล้วกันอยู่เลนนี้ได้ไหมอีกถัดอีกเลนหนึ่งได้ไหมไม่แน่ต้องดูป้ายดูป้ายเหรอยังได้อยู่ยังได้อยู่ลูกแล้วจะขับช้าๆทำไมอ่ะเนี่ยมันสปีดลิมิต80ทุกคนเขาขับมากกว่า80หมดเลยเออใช่แต่ว่ามันไม่มีไอ้กล้องจับความเร็วนี่นะตอนนั้นมันออกนี่ออกคลิป YouTube นะฮะไม่อ๋อเดี๋ยวออกคลิป YouTube คือไม่รู้ว่ามันควรจะด้วยขับด้วยความเร็วเท่าไหร่นี่ไงขวาคือดาวคะนองค่ะขวาดาวคะนองมาขับไปเลยนี่ไม่ได้ขับไอ้คนขับรถขี้เกียจจังไม่ได้ขับโอ้โหคันนี้เท่าไหร่เนี่ยจะซื้อเหรอครับไม่ซื้อแต่อยากรู้โอเคนั่งมันสบายอะไรมาว่าดีกว่าเบนซ์ไหมระบบดีกว่าเชื้อเหรอแต่ว่าช่วงล่างมันสู้ไม่ได้ไงเหรอช่วงล่างสู้ไม่ได้มันดีกว่าเยอะถ้าเทียบเรื่องการขับขี่อะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่ามันเป็นรถอัจฉริยะเนาะใช่ไหมเปลี่ยนเลนเองได้นะรถอัจฉริยะชิดขวาเดี๋ยวลูกชิดขวาเหรอนี่ไงดาวคะนองต้องชิดขวามันก็ไปทางนี้ครับแต่ว่าต้องอยู่เลนขวาเลยไม่จำเป็นไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้คือเลนไม่มีละเนี่ยมันยังงงละแต่ว่ามันตามรถทางข้างหน้าได้เป็นออโต้ไปรอดไม่ได้ละต้องชิดขวาละเห็นไหมมันดาวคะนองเห็นไหมมันเขียนว่าชิดขวาเดี๋ยวเราจะพยายามชิดขวาให้ละไหมได้ยังได้อยู่เนี่ยมันไม่ไปแต่ก็อย่าเสียกเลยเราไปตามลูกศรเขาดีกว่าไม่ใช่ม้าก็เพิ่งอยากขึ้นกับลูกเหมือนกันเบาว้าวใช่ขวาบิงไม่ได้ขวาลงขวาไปทางขวาถูกละเล่นนี้ได้เล่นนี้ได้เนี่ยถ้าตรงมันไปบางนาเราขวาเราขวาขวาไม่ได้เพราะว่าตำรวจไปนี่ไงก็ถูกละเล่นเนี้ยรถมันขับไม่ได้เพราะว่ามันเห็นมอเตอร์ไซค์ขวาเล่นเนี้ยถูกละก็เป็นสาธิตวิธีการใช้งานออโต้พายลอตนะครับ Tesla ออโต้ออโต้พายลอตคืออะไรอ่ะออโต้พายลอตก็คือขับเองขับให้เราเองก็ของเนี่ยอันเนี้ยเข้าโค้งเองอะไรเองเปลี่ยนเลนให้เองแต่มันจะทําได้แค่บนทางด่วนไม่ต้องกดอะไรเลยก็กดแอคทีเวทเท่านั้นเองกดให้มันเปิดใช้งานอันนี้ก็สมมติเราอยากจะเลี้ยวเราอยากจะเปลี่ยนเลนขวาลองดูเปิดไฟขอทางไปเรื่อยๆมีกล้องข้างตัวรถด้วยหลบออกไปโอ้แล้วค่าประกันรถคันนี้ปีละเท่าไหร่เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้เพราะว่าคันนี้มันตัดสินใจเนื่องจากคนไทยเวลาเขาจะให้เลนอ่ะเขาให้ช่องว่างน้อยมากทำให้รถมันไม่เข้าใจคนที่ทำซอฟต์แวร์เกี่ยวกับออโต้พายลอตน่าจะไม่ได้ทำที่ไทยเนาะก็เลยไม่รู้ว่าช่องว่างที่เขาให้เนี่ยแคบอย่างเงี้ยคือเขาให้แต่ในระบบมันมองว่ายังไม่ให้มันก็เลยไม่เปลี่ยนเลนสักทีแต่อยู่อเมริกาเนี่ยช่องว่าง
ช่องว่างเวลาเขาจะให้เลนเขาจะให้กว้างเขาจะถอยห่างไกลแบบนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่แตกต่างกันโอเคไปทางนี้นะตรงไปเยอะเดี๋ยวดูเนี่ยทางโค้งเนี่ยมันจะชะลอความเร็วให้นะครับทุกคนที่เคยศึกษาเรื่องระบบออโต้สเตียร์กับออโต้ไพลอตจะรู้ว่าออโต้สเตียร์จะไม่ค่อยชะลอความเร็วนะแต่ออโต้ไพลอตจะชะลอความเร็วตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าโค้งไหนที่มันมองว่ามันไม่พ้นมันจะชะลอความเร็วให้มันจะไม่ฝืนเข้าโค้งที่อเมริกาเป็นนะที่ไทยนี่ไม่แน่ใจก็โอเคนะแต่ด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่ความเร็วแรงที่จะหลุดโค้งเป็นเลยตรงกลางไงแม่ซื้อมั้ยซื้อไหมครับป้าแม่แมวถึงแม้จะซื้อเธอก็ไม่ให้ซื้อไม่อยู่แล้วไงเธอซื้อไปแล้วไปเธอไปซื้อชายของเธอที่อเมริกาแล้วกันสบายสบายถึงบ้านแล้วเนี่ยไม่ต้องขับเออใช้ดีมากเลยบนทางด่วนนะครับขวาขวาลงต้องเลนสองเนี่ยเลนสองจะถูกแล้วเลนสองเหรอเลนตรงกลางเนี่ยนะเนี่ยแต่เราขวามาแล้วอ่ะถูกละจะยังไงดีจะถูกละถูกละไม่ต้องแซงเลนเนี้ยเลนนี้นะความเร็วนี่นะไม่จำกัดไหมไม่แน่ใจไม่จำกัดไม่จำกัดนะฮะไม่จำกัดก็ไปเพราะว่าขับมาก็ไม่เห็นเขียนจำกัดความเร็วขับเลยขับมาเนี่ยไม่ถ้าเขาเขียนถ้าเขาจำกัดความเร็วเขาจะเขียนข้างทางรอเขียนอยู่เหมือนกัน80เพราะทุกคนขับเร็วกันเลยก็เลยงงขับตามเขาจะเขียนอยู่ข้างทางไพลอตเนี่ยตัวที่จะจับมอนิเตอร์คนจะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีกล้องอยู่ตรงนี้มันจะมอนิเตอร์เราไม่เชื่อใช่ไหมว่ามันมอนิเตอร์เราเอที่ไทยซอฟต์แวร์ไม่ได้จับไม่ได้จับหน้าเราเพราะนี่มีติดกล้องแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรแต่ถ้าเป็นการปิดกล้องเนี่ยแม่งร้องเตือนเลยอ่า 1.7 กิโลเมตรถึงถนนสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ใครโทรมาอ้าวขับดีๆนะลูกรถมันติดมีสงสัยครึ่งชั่วโมงแล้วมันโทรตามแล้วใช่เหรอฮัลโหลอยู่สะพานอะไรวะสะพานพระราม9เฮ้ยสะพานพระราม9แหมเจ้าเหรอพระราม9แขวนเข้าชอยมาก็โทรมาแล้วกันแต่ยังจะเข้าห้องน้ำยังไงอ๋อเองเข้าไปเถอะไม่เป็นไรหมีรอได้ไอ้บิงไม่มีเป๊ะเป๊ะไม่มีไม่มีกุญแจบิงมันมีกุญแจเข้าบ้านโอเคนะเออฉันก็ลืมเออไม่ต้องกังวลไอ้อยากทำอะไรยังทำไปโอเคนะรายการเรียลไหมครับเรียลมากไม่ตัดเลยนะน่ารักมากสะพานพระราม9ดูบนหัวคุณได้นะครับกับกล้องสั่งโอ้สะพานสวยมากเลยว่ะตั้งจะเสร็จแล้วนะฝั่งซ้ายมือไม่นึกว่ามันจะเร็วขนาดนี้มีกลับอเมริกาไปสัก 2-3 เดือนก็คงเสร็จแล้วล่ะมันสร้างเร็วมากเลยเนี่ยสร้างเร็วมากสวยด้วยสร้างเร็วแล้วสวยด้วยพูดถึงว่าเขาก็ไปเร็วนะสิ่งปลูกสร้างเขาอะไรเงี้ยในเดี๋ยวเราชิดซ้ายเขาชิดซ้ายให้บิงด้วยแม่ดูบิงไม่ได้เปลี่ยนเลนอีกมันเปลี่ยนให้เหรอเปลี่ยนให้
ทำไมมันถึงรู้ว่าเราตั้งใช่ไหมเราตั้ง GPS แล้วไงอ๋อตั้งคราวนี้มันก็บอกว่าบายบายเราจะไม่ช่วยเหลือคุณแล้วนะอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่ามันทำงานได้แค่บนทางด่วนอ๋อโอเคมันออก exit ให้ด้วยออกเขาเรียกออกจากทางด่วนให้ด้วยหรือเปล่าลองมาดูกันสิมือจับละหัวละเกินขับดีๆเธอบีเออเนี่ยไปไม่ได้ละมันพอมันออกจากตรง exit แล้วมันใช้งานไม่ได้ละก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นการสาธิตให้ดูนะครับการใช้งานระบบออโต้ไพลอตนะครับอันนี้เรียกว่าออโต้ไพลอตนะถ้าออโต้สเตียร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเลนไม่ได้ออโต้สเตียร์มันจะเป็น2เส้นนะครับแต่ออโต้ไพลอตมันเหลือเส้นเดียวแล้วมันก็เปลี่ยนมาได้นะครับโดยการที่เราตบไฟเลี้ยวในการคอนเฟิร์มการเปลี่ยนเลนนะครับแม่ก็อย่าเพิ่งพูดแทรกดิอย่ารู้นะฮะก็ยังไงก็ stay tuned stay with Wing Dive นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าชอบแม่ผมอยากให้แม่ผมมาอีกก็กดไปนะกลับมาไทยก็จะพาแม่มานั่งอีกนะตายแล้วชอบเหรอนี่เดี๋ยวบิงกดดูให้หน่อยได้ไหมแบบขับแบบเร็วๆให้มาดูนิดนึงได้ไหมมาเอาหัววางไว้ที่เบาะหน่อยรู้สึกยังไงบ้างกลัวอันนี้ไม่ได้แรงนะอันนี้กดเบาๆกดเบาๆโอเคครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ